ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่น่าจับตาในปีนี้ด้วยนั่นก็คือธรรมกายนะท่านผู้ชมดูคลิปเนี่ยนี่คือการสอนธรรมะกลางอากาศนะผ่านโดรนนะนี่ธรรมกายนี่ทำอะไรต้องไม่ธรรมดาครับภาวนานะสัมมาอรหังนี่แปลอักษรนะฮะนะอันนี้วัดพระธรรมกายนะฮะในช่วงโควิดนะคือก่อนหน้านี้หลังจากที่มีคดีเรื่องฟอกเงินเนี่ยก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วมาเจอโควิดต่อเนื่องหลังจากนั้นก็การทำกิจกรรมก็ถูกจำกัดนะฮะแต่ช่วงหลังท่านผู้ชมจะสังเกตว่าธรรมกายเนี่ยเริ่มขยับนะฮะโอ้โหนี่เป็นดอกกุหลาบนะนี่อันนี้เป็นการใช้โดรนนะสื่อสารทางธรรมะนะเหนือพระมหาธรรมกายเจดีย์นะแล้วก็ทำเป็น TikTok นี่เป็นไวรัลส่งต่อๆกันเพียบเลยนี่นะฮะในภาพนี้จะเห็นได้ว่าอยู่เหนือมหาธรรมกายเจดีย์นะเป็นภาพยังไงบ้างหยุดเป็นตัวสำเร็จผู้มีคำคมด้วยนะหยุดเป็นตัวสำเร็จหนีคือการรอดพ้นหลวงพ่อหลวงพ่อยังหาไม่เจอนะโครงการธรรมยาตราฮะล่าสุดเมื่อวานนี้นะที่ธรรมกายนะฮะก็เริ่มแล้วนะฮะอันนี้เป็นภาพใน Facebook นะของทางเครือข่ายธรรมกายเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการกันนะภายในบริเวณวัดนะฮะนะโอ้แล้วก็กลับมาจัดใหญ่จัดใหญ่แล้วนะเหลืออย่างเดียวตอนนี้คุณใหญ่จะเคลื่อนออกจากวัดเมื่อไหร่ทีนี้ถ้าธรรมกายเคลื่อนออกจากวัดเมื่อไหร่นั่นเป็นสัญญาณว่านะขั้วอำนาจเดิมนะซอยเท้าแล้วนะนี่คือโครงการปีที่11นะแล้วดูบรรยากาศนะนี่ภายในบริเวณวัดนะจะเห็นได้ว่ามีศิษยานุศิษย์เนี่ยไปร่วมเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยแล้วก็มีการจัดกิจกรรมนะเกือบจะเต็มรูปแบบแล้วค่ะนะฮะมีการโปรยดอกไม้นะให้พระเดินเหยียบด้วยปูผ้าเป็นทางเดินนะฮะแล้วก็มีกรีดดอกไม้เป็นไปตามธรรมกายสไตล์นะค่ะเป็นสไตล์เป็นพิธีการที่ดำเนินการกันอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นขบวนนะฮะเป็นรถเป็นเขาเรียกว่าอะไรพาหนะนะฮะนะทุกปีก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะถูกตรวจค้นวัดนะฮะก่อนจะถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินก่อนจะมีคดีต่างๆตามมาก่อนจะมีโควิดธรรมกายเนี่ยเดินทุดงเนี่ยผ่าเมืองนะแล้วตอนนั้นเนี่ยช่วงรุ่งเรืองเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองหลวงด้วยไปต่างจังหวัดก็มีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็หยุดหมดเลยที่น่าสนใจตอนนี้คือเหมือนกับส่งสัญญาณที่จะฟื้นกลับมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศในวัดเท่านั้นนะนะแล้วช่วงปีนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งด้วยทีเนี้ยนะแล้วนักการเมืองพรรคการเมืองนะก็มักจะเอ้ยอยากได้ฐานคะแนนเสียงจากธรรมกายด้วยไม่อยากทำอะไรที่เสียคะแนนนิยมนะในขณะที่คดีเดิมๆเนี่ยเรื่องคดีฟอกเงินเนี่ยยังไม่จบเลยนะผมไปตรวจสอบดูล่าสุดนะฮะในบรรยากาศภายในวัดนะฮะอันนี้บรรยากาศที่อัปเดตเมื่อวานนี้นะฮะนะโอ้โหนี่รอดูว่าจะเคลื่อนขบวนออกนอกวัดหรือเปล่าคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะท่านผู้ว่ากทมจะว่ายังไงท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะตอนนั้นท่านเคยไปเปิดที่หนองคายด้วยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยจะว่ายังไงนะจะชี้ตังเมย์ด้วยเปล่าเนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งนะเครือข่ายใหญ่นะฮะแล้วก็มีพลังมีบารมีสูงนะฮะแต่ว่าใครที่ติดตามข่าวก็จะทราบว่ามีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ยังไงบ้างนะฮะเห็นไหมมียานพาหนะด้วยแล้วก็รีบวิ่งมาไม่ใช่หรอกกลับมาสาธุกันนะฮะนี่แล้วช่วงปีใหม่นะคุณใหญ่ช่วงปีใหม่ฮะในเพจของวัดธรรมกายนะฮะคนเต็มลานทำพระเต็มเจดีรถเต็มลานจอดบุญเต็มฟ้าสมบัติเต็มแผ่นดินนี่สโลแกนของธรรมกายนะโอ้โหแต่คนเต็มเลยนะนี่กลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะ
น่าจับตาดูนะฮะปีนี้ธรรมกายหลวงพ่อจะกลับมาแล้วหรือยังหรือยังอยู่ใน YouTube นะอดีตพระธรรมชโยฮะเพราะถ้ากลับไปดูคดีฮะคดีที่หลวงพ่อพระธรรมชโยโดนข้อหาก็คือร่วมกันฟอกเงินเนี่ยนะกับนายสุภชัยศรีสุภอักษรนะสุภชัยบริจาคทำบุญเขาอ้างว่าอย่างนั้นค่ะนะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยมองว่าเป็นการฟอกเงินรับของโจรโดนคดีทั้งคู่ค่ะสุภชัยตอนนี้ยังอยู่ในคุกฮะเพราะเจ้าตัวเนี่ยรับโทษคดีอื่นที่ถึงที่สุดแต่ตอนนี้สุภชัยรับโทษคดีอื่นหมดแล้วนะที่ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าติดคดีนี้คดีร่วมกับพระธรรมชโยเนี่ยค่ะซึ่งพระธรรมชโยเนี่ยหนีคดีอยู่แล้วก็จำเลยอีก2คนยังอยู่ในเรือนจำเช่นเดียวกับสุภชัยทั้ง3คนไม่ได้ออกมาเพราะศาลเห็นว่ามีพฤติการร้ายแรงอะแต่คดีนี้ก็ยังไม่มีคำพิพากษายังอยู่ในชั้นศาลนี่คดีอาญาฟอกเงินเนี่ยส่วนอดีตพระธรรมชโยก็ยังหนีอยู่นะคดีฟอกเงินทางแพ่งอื่นๆทีนี้ที่เกี่ยวกับเครือข่ายธรรมกายนี่นะมูลหนี้รวมเนี่ย 1,411 ล้านบาทนะฮะ 1,411 ล้านบาทพูดง่ายๆคือคดีเหล่านี้ถูกฟ้องตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเห็นว่าทรัพย์เหล่านี้ควรตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนให้แก่สหกรณ์คลองจันทน์ดูจากล่างขึ้นไปบนนะฮะแร่หินลาพิสลาชูรี่เนี่ย124ล้านโดยประมาณอันนี้คืนให้สหกรณ์แล้วอาคารชุดเมืองทองธานีศาลตัดสินแล้วล่าสุดศาลฎีกาเป็นของสหกรณ์40ล้านแต่ที่เหลือฮะอาคารโรงพยาบาลบุญรักษามูลค่า303ล้านที่ดินแปลงที่ตั้งของอาคารบุญรักษาเนี่ยมูลค่า298ล้านอาคาร9หลังที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิร์พีซวาเล่เขาใหญ่588ล้านเงินฝากบัญชีเงินวัดและมูลนิธิที่เหลือทั้งหมดคดียังไม่ถึงที่สุดฮะรอศาลฎีกาแต่ศาลที่ตัดสินมาแล้วเนี่ยตัดสินให้เป็นของสหกรณ์คลองจันทน์นะบางส่วนหรือทั้งหมดนี่คือคดีในหมวดของธรรมกายฮะเพราะฉะนั้นปีนี้น่าสนใจว่าคดีเหล่านี้จะเดินไปถึงที่สุดหรือไม่แล้วเครือข่ายธรรมกายเนี่ยจะสยายปีกกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าติดตามกันนะ